สวัสดีเด้อจ้าตุ๊กตาพาฝันจ้าพ่อกันอีกแล้วจ้าดื่มกาแฟสักก่อนคุยกันม่วนๆหน่อยจ้าหนอสบายดีกันหมดบ่ค่ะพ่อแม่พี่น้องก็ได้หอมหอมกินข้าวก็แซ่บอยู่บ่จ้าพูดเลยก็ได้ กินข้าวกับตะเลอกันพ่อแม่พี่น้องก็ได้อันนี้ไอ้ตุ๊กตาก็เมื่อนี้อันเอาปลาใส่ม่อนข้าววนซ่องอันข้าวน้ำอันตู้อบปลาใส่ม่อนจ้าอบปลาใส่ม่อนกินแล้วก็อันกินมันฝรั่งของแฟนเอ้ยตุ๊กตากินมันฝรั่งกับเนื้อแล้วก็พักไอ้ตะบันกินก็ได้ค่ะก็แซ่บแต่ว่าเอ้ยตุ๊กตามันชอบกินปลาเขาใช่ไหมก็เลยอันนั้นแต่แฟนเอ้ยตุ๊กตาว่ามันบ่ค่อยชอบมันก็กินนะคะปลามันก็กินกันแต่ว่ามันยังบ่ค่อยชอบกินสินะกินอยู่แต่ว่าคำบอกนั้นเราก็บ่กินกันเราก็ไปกินอย่างอื่นว่าสิไปคุยนำกันเนาะค่ะเนาะคุยนำอันดื่มกาแฟนำกันไปอันคุยกันม่วนๆสบายๆเนาะสบายๆสบายๆกันก็เลยมื้อนี้กันนี่สําเบิ่งเอ้ยตุ๊กตาเบิ่งมื้อนี้อันเว้ากันเรื่องผ้าแพบ่ผ้าแพบ้านเฮานี่ค่ะผ้าคะม้าเนี่ยค่ะผ้าคะม้ากับผ้าแพบ่เนาะเอาผ้าคะม้าอันผู้ชายเนาะผู้ชายไทยอันสมัยก่อนมันชอบนุ่งเนาะผ้ากระเตี้ยวผ้าคะม้าเนาะบ้านเอิ้นเนาะผ้าคะม้าเนี่ยค่ะหลายมันมีกระหูเห็นแต่พ่อดอกพ่อพันนุ่งสมัยหันยังน้อยพันกระเสียไปหึงแล้วนะพ่อไอ้ตุ๊กตานี่กระเสียไปนานแล้วจ้ะเห็นพันจำความทรงจำว่าเขาก็เห็นพันเอ้ยเห็นพันนุ่งสิเนี่ยค่ะนุ่งผ้าคะม้าเนาะผ้าคะม้าบอกภาษาบ้านนอกเขาก็ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้พักกันอย่างไซอยู่ได้จ้ะผ้าคะม้าอันนี้กระฝีมือแม่ไอ้ตุ๊กตาเอ็ดผ้าคะม้าอันขาวดำเนาะผ้าคะม้าขาวดำเฮานี่ก็ได้ค่ะนี่จ้ะต่ำทอมือนะคะนี่ทอมือมัดเลยนะคะทอมือมัดต่ำอันต่ำหูกเนาะต่ำหูกผ้าแพพันว่าหันสมัยฮะต่ำหูกผ้าแพเอาก็สวยนะคะจึ๊บไปแล้วก็ต่ำฟึบมาแล้วก็ซ้ายขวาก็ฟึบมาอันก็ตีนก็เอาอันดันขึ้นดันลงเนาะอันนี้เอาไปได้เอ้ยก็ต่ำเป็นได้สําอันก็ได้ว่าบ่เป็นก็ต่ำได้ค่ะก็ซอยแม่ต่ำอยู่ได้สมัยอย่างน้อยหั่นแต่ว่าเวลาอันดึงเข้านี่พันต้องเฮาว่าเฮาต้องดึงกันปึ๊บขึ้นมันเด้อมันจีบกันสินะก็เมาอันนั้นมันสิห่างเพิ่นสิหายเพิ่นจะบอกเอ๊ะถ้ามันงามๆเมื่อมันเนียบๆเวลาเฮามันงามๆเพิ่นว่าเพิ่นสิบอกตุ๊กตาว่าเอ๊ะถ้ามันงามๆแล้วก็แล้วแล้วว่าเอ๊ะถ้ามันเฮ้ยมันขาดเพิ่นว่าเออมันคือมันจีบกันมันก็บอกเฮาค่ะอันนี้ก็เป็นฝีมือขั้นค่ะเป็นผ้าแพผ้ากะม้าผ้ากะม้าพันผ้ากะตั้มมีหลายสีด้วยจ้ะอันนี้อันมีสีแดงขาวสีอันชมพูสีอันน้ำเงินมาอันนี้แต่ว่าอันนี้มันเป็นลายที่ว่าของที่ว่าคนไทยนิยมกันเนาะอันคนบ้านนอกนี่ค่ะลายนี่ค่ะลายขาวดำนี่สิเห็นกันเยอะเลยอันนี้ค่ะเพราะนี่อันนี้เบิ้งอีกลายนี่มันก็มีอยู่แล้วก็ตั้มหลายสีด้วยแม่เอ้ยตุ๊กตาก็ได้อันนี้ค่ะจ้ะนี่ก็เป็นอีกแบบนึงค่ะแต่ว่านี่ทางผืนมันนี่แหละอาจารย์ผืนนี่ก็เป็นลายอันพันมีหลายสีค่ะพันเอาเฮออันเอ้ยมานี่เยอะอยู่เอ้ยเอามาอันเกือบทุกสีเลยที่พันตําที่แม่เอ้ยตํานี่นี่ค่ะฝีมือแม่เอ้ยตุ๊กตาหมดเลยค่ะนี่มันเป็นแฮนด์เมคเลยค่ะแฮนด์เมคมันเลยบ่ได้มีอันเครื่องอันทุ่นแรงแต่ได้บ่ได้มีเครื่องมาชีนเข้ามาได้ใช้แ
แฮนด์เมดอย่างเดียวเลยค่ะนี่ความสามารถอดทนมากขนาดได้ผู้เฒ่านี่อันนี้มึงดูนี่อันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงค่ะนี่ค่ะนี่ก็เป็นสีนึงนะค่ะนะก็มีหลายสีเนาะค่ะหลายสีเบิ้งเอามาสมกันมาดูมีหลายสีมันนักเนาะค่ะเนาะนี่จ้ามีหลายสีนี่สีนึงแล้วอันนี้ก็เป็นสีอันขาวดำผ้าแพรเนาะค่ะเนาะบ้านนอกมันเอิ้นผ้าแพรผ้าแพรหรือว่าผ้าขม้าแบบไทยโบราณเนาะนี่ค่ะเนี่ยผ้าแพรหรือว่าผ้าขม้าแบบโบราณนี่ค่ะฝีมือผู้เฒ่าพันนะค่ะก็ชื่นชมพันว่าความสามารถพันสูงพันนั่งต่ํานี่พันก็คุยกันม่วนเนาะค่ะคนก็มาซุมกันเนาะบ้านนอกเนาะมาซุมกันแล้วก็เว้าม่วนเฮฮาสนุกสนานแล้วก็ประกันกินเมี่ยงเนาะค่ะแล้วก็ไปเพื่อไปมันเสียค่ะเอ็นไปเอ็นท่านเอ็นนี้ไปแล้วก็มือต่อมาก็เอาอีกคือกันอีกก็ม่วนเนี่ยค่ะก็เป็นการนั้นพัฒนาในตัวเองมันบ่เฮออยู่เดียวดายบ่เฮอเหงาบ่เฮอผู้เฒ่าเหงาค่ะพักก็เอ็ดเถิงเลยค่ะจนมันต่ำบ่ได้พันจังเลยเลิกเพราะพันย้อนขาบ่ได้พันก็เลยเลิกแม่เอ้ยตุ๊กตาก็ได้แต่ว่าพันก็เอ็ดฝีมือพันเอ็ดไว้หลายเยอะอยู่เยอะมีหลายเยอะอยู่เอ้ยเสียวออกมาค่อยๆออกมาทีละน้อยเพราะว่ามันมีหลายอยู่หลายอย่างอยู่ที่พันเอ้ยออกมาแล้วเอ้ยนํามาเบิ่งว่าเห็นว่าฝีมือผู้เฒ่านี่พันก็ความสามารถสูงแล้วก็อีกอย่างก็บ่ได้เฮานั่งอยู่เฮอตัวเองนั่งทิ้งเวลาผ่านไปที่ซื่อเพราะว่าอันเวลาผ่านไปนี่มันผ่านไปเร็วแม่เอ้ยตุ๊กตาว่าต้องทํามันทํานี้ต้องคือมันมีอันตัวเองมีคุณค่าแต่ว่าถึงนะอายุเยอะก็เพื่อปล่อยอันตัวเองไร้ค่าพันบอกกันเพื่อทําตัวเองอันนั้นมันฮึดฮัดด้วยตลอดเวลาสินะพันก็คักค่ะสุดยอดเอาอันนี้ก็ขอบคุณพันหลายๆก็เลยมาโซฟี่มือพันไว้เฮาเบิ่งเนาะจะเนาะเอาซํานี้นะจ๊ะเด้ออันนี้อันผ้าแพรผ้าขม้าแบบไทยๆบ้านนอกของอันของบ้านนอกเขาแบบของแม่เอ้ยตุ๊กตาทําเป็นคนโถเป็นคนต่ําเด้อจ้ะเอาซํานี้นอจะเนาะสวัสดีนอนรับฝันดีทุกคนก็เพื่อมีความสุขนะจ๊ะเด้อสวัสดีค่ะเอ้ยตุ๊กตาผาฝันเจอกันคลิปหน้าไปก่อนเด้อ